สวัสดีครับ FC ช่องซุปเปอร์คอย Channel ทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมนี่คือเหรียญ1สตางค์รูเนื้อทองแดงนะครับนี่คือเหรียญที่นะครับหลายท่านก็คงที่จะคุ้นชินนะครับคุ้นเคยกันดีนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นเหรียญนี้นะครับเคยเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเคยออกใช้งานมานะครับตั้งแต่นะครับประมาณ100กว่าปีมาแล้วนะครับเหรียญสตางค์รูเนี่ยนะครับมีประวัติในการสร้างตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5นะครับผมรุ่นแรกก็คือรอสอ127นะครับมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่8นะครับของในหลวงเหรียญสตางค์รูเนี่ยนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการเล่นหากันนะครับเป็นบล็อกๆไปนะครับโดยในคลิปนี้นะครับบล็อก1สตางค์เนี่ยนะครับผมก็นะครับจะมาประกาศรับซื้อถ้าใครมีนะครับก็นะครับเหรียญยอดนิยมตลอดการที่มีราคาเล่นหากันแพงที่สุดก็คือรอสอ132นะครับหากนะครับรอสอที่อยู่บนเหรียญ นะครับของท่านไม่ใช่รอสอ132แต่เป็นอย่างเช่น128ที่ผมถืออยู่นี้ครับขายได้ราคาไม่แพงนะครับถ้าสวยๆคมๆหน่อยมีผิวก็อาจได้หลักร้อยครับไปจนถึงหลักพันกันเลยทีเดียวครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญ นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพแบบนี้ครับก็เล่นกันที่หลักหน่วยครับหลัก10เท่านั้นเองนะครับนะครับหลักหน่วยไปถึงหลัก10ครับผมราคาไม่แพงนะครับผมและก็นะครับนอกจากรอสอ132แล้วนะครับก็มีการเล่นหากันนะครับก็เป็นหากใครมีนะครับ1สตางค์รูทองแดงปีนะครับ2464แบบนี้นี่ครับต้องเป็นพ.ศ.2464แบบนี้เท่านั้นนะครับพ.ศ.อื่นนะครับขายไม่ได้ครับคือขายได้แต่ราคาถูกมากต้องบอกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มี FC ของผมทาง Facebook ได้ส่งเหรียญสตางค์รูมานะครับพอผมแกล้งราคาไปครับก็เขาก็ยังไม่ขายครับเก็บไว้ก่อนก็คือประมาณว่าไม่คิดว่าราคาจะถูกขนาดนี้นะครับต้องบอก FC เลยนะครับว่าในสมัยนั้นเขาก็มีการผลิตเยอะเหมือนกันตามที่ผมเคยบอกไปว่าการเวลาผ่านไปนะครับเหรียญเราก็ไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนอะไรต่างๆนานานะครับนี่คือเหรียญที่ผมจะตามหาในคลิปนี้หากใครมีสวยๆครับหลักพันครับผมสวยๆก็คือนะครับอย่างน้อยขอบไม่บิ่นนะครับและก็รอยขูดขีดน้อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ที่ผมตามหานี่หลักพันครับถ้าปีผิวครับ 2,000 ขึ้นครับถ้ามีผิวนะครับ 2,000 ขึ้นนะครับ 2,000 ถึง 5,000 บาทกันเลยทีเดียวขอแค่เป็นปี2464นะครับผม2464ดูที่ปีพ.ศ.อย่างเดียวเท่านั้นครับปีอื่นไม่รับครับผมปีอื่นไม่รับประเมินนะครับผมรับแค่1สตางค์ดูทองแดงปี2464เท่านั้นถ้ามีสภาพปกติทั่วไปไม่สวยเท่านี้ครับประเมินก็เริ่มต้นที่หลักร้อยแล้วนะครับ FC 100บาทเป็นต้นไปนะครับจนถึงหลักพันนั่นแหละนะครับก็ประกันราคาให้เขาเลยเนาะนะครับราคา100บาทขึ้นนะครับผม100บาทขึ้นย้ำนะครับใครมี2464สตางค์รูทองแดงนะครับ FC ครับสตางค์รูทองแดงในคลิปนี้เป็น1สตางค์รูเท่านั้นนะครับ5สตางค์กับ10สตางค์ยังไม่ต้องเสนอมานะครับผมไม่รับนะครับเพราะว่า5สตางค์10สตางค์ปี2464มีการผลิตจำนวนมากมายเป็นบล็อกหาง่ายนะครับหาง่ายมากครับผม FC ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าใครฟังคลิปไม่จบเรียนของท่านอาจขายไม่ได้คลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ